งานวิจัยกับวัตกรรมเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นเพราะเราทำงานตามความต้องการของพี่น้องภาคประชาชนเป็นหลักสวัสดีค่ะดร.วิภารัตน์ดีอ่องรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะก็ในส่วนของทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติก็มีบทบาทสำคัญเริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วงของการมีพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติตั้งแต่วันที่28ตุลา2502นะคะจนถึงไปวัน60ปีวชมีบทบาทร่วมในเรื่องของการเป็นหน่วยงานระดับนโยบายนะคะในส่วนของการก่อตั้งในวาระแรกร่วมกับทางสภาพัฒน์นะคะสภาการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องกรอบนโยบายรัฐบาลในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านไปก็ได้มีการดำเนินการในการทำงานร่วมกับหลากหลายหน่วยงานแล้วก็ได้เป็นหน่วยงานอีกแห่งหนึ่งที่มีโอกาสในการมีข้อเสนอแล้วก็ริเริ่มในส่วนของการจัดตั้งหน่วยงานสำคัญของประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลาย10ปีในช่วงระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาวชก็มีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องของนโยบายนะคะในเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยในเรื่องของการให้ทุนนะคะการจัดทำมาตรฐานแล้วก็ในเรื่องระบบสารสนเทศเราได้สร้างสรรค์ในเรื่องของกลไกการทำงานที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศซึ่งในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาวชก็มีผลงานนะคะที่เป็นฐานสำคัญของการทำงานต่อเนื่องในโอกาสการจัดงาน60ปีวชในช่วงเวลาวันที่25ถึง26ตุลาคมนี้นะคะที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชก็ได้มีโอกาสได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะคะจากเครือข่ายทั้งในส่วนของภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงตัวนักวิจัยนะคะตัวประชาคมวิจัยในการนำผลงานผลผลิตแล้วก็นวัตกรรมพร้อมใช้ขายได้มานำเสนอในระหว่างการจัดงานพร้อมกับมีการจัดพูดคุยในหัวข้อการเสวนาการสัมมนาในหัวข้อสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารทุนวิจัยในเรื่องของระบบสารสนเทศการวิจัยนะรวมถึงในเรื่องของการมีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศยุคที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างเช่นเรื่องของปัญหาหมอกควันนะคะเราก็มีในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของการที่จะดูในเรื่องของอากาศที่ของ PM 2.5 อย่างนี้เป็นต้นนะคะในเรื่องของการทำงานร่วมกับเครือข่ายวิจัยเรามีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปดำเนินการร่วมกับภาคประชาชนภาคชุมชนนะคะร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างเช่นสำนักงานกปร.นะคะณปัจจุบันเราก็ยังมีเครือข่ายของเส้นกรมน.ที่มีการทำงานกับภาคมวลชนเราได้มีการจับมือในการนำผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคประชาชนลงไปทำงานร่วมกับพื้นที่นะคะแล้วอีกช่วงนึงที่เราได้มีการดำเนินการก็คือในเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอย่างเช่นในเรื่องของเครื่องอบเมล็ดข้าวนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รางวัลระดับนานาชาติเราก็สามารถนำตัวนวัตกรรมตรงนี้ไปให้กับตัวพี่น้องเกษตรกรที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจให้สามารถช่วยในการทำให้ประสิทธิภาพของผลผลิตการเกษตรอย่างเช่นเรื่องของเมล็ดข้าวเมล็ดพันธุ์พืชสามารถมีผลผลิตที่ดีขึ้นถ้าได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายๆผลงานที่ได้มีการให้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตั้งแต่ระดับวิจัยพื้นฐานนะระดับวิจัยประยุกต์นะจนถึงระดับนักวิจัยที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ลักษณะของการสะสมองค์ความรู้เนี่ยมาจากต้นทุนของการที่วช.ได้ให้การสนับสนุนเนี่ยในจำนวนที่เป็นปริมาณที่มากนะคะหลายๆผลงานเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป็นตัวนวัตกรรมที่สามารถพร้อมใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยพบว่าได้มีการทำแผนงานหรือโครงการเนี่ยต่อเนื่องกันมาหลายปีกว่าที่จะออกมาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์นะคะได้อย่างเข้มแข็งนะคะมีหลายๆรางวัลเนี่ยได้มีการนำตัวผลผลิตจากงานที่เป็นต้นทุนของเราเองอย่างพืชพันธุ์ธรรมชาติหรือสมุนไพรออกมาเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเชิงของการแพทย์แล้วก็เชิงของพาณิชย์น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในเรื่องของการวิจัยน้อมนำในเรื่องของการทำงานร่วมกับ
งานจากโครงการที่ร่วมกับภาคประชาชนเราใช้ว่าพอเพียงเพิ่มพลังชุมชนมั่นคงด้วยวิจัยนวัตกรรมในคำพูดนี้เนี่ยเราใช้เพื่อแสดงเห็นว่าในลักษณะของการน้อมนำแนวพระราชดำริในลักษณะของการทำงานร่วมกับภาคพี่น้องประชาชนเนี่ยงานวิจัยนวัตกรรมเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็แก้ปัญหาในการทำงานกับพี่น้องภาคประชาชนได้อย่างที่ยกตัวอย่างในเรื่องของตัวเครื่องอบเมล็ดข้าวนะคะตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยผ่านกระบวนการมานานพอสมควรกว่าจะออกมาเป็นตัวอุปกรณ์แต่ว่าเมื่อนำไปไว้ที่ชุมชนแล้วเนี่ยการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากเลยใช้งานได้ง่ายนะคะผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีขึ้นหรือว่าในส่วนของการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตของการเกษตรเราก็ทำงานตามโจทย์ของชุมชนณตอนนี้ตัวงานวิจัยและกรรมเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นเพราะเราทำงานตามความต้องการของพี่น้องภาคประชาชนเป็นหลักค่ะ